สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่4กับการตามล่าหาจิ๊กซอสะสมแลกน้องช็อกโก้นั่นเองน้องแฟชั่นนิสต้าช็อกโก้นะคะแล้วยังได้อีก50โรเบ้ด้วยนะนี่แจกกันกระดำขนาดนี้เนี่ยใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยต้องสะสมให้ได้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าจิ๊กซอชิ้นอื่นๆยังสามารถสะสมได้อยู่ส่วนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายนี้นะคะอยู่ที่ไหนนี่เลยอยู่ใน PVP Mode ซึ่งวันนี้เราจะไปเล่น PVP Mode เพื่อตามล่าหาจิ๊กซอกันลุยเย้โดนดาวเกรดอีกแล้วหล่นอีกแล้วนะคะก็เขาบอกว่าจิ๊กซอนี้นะสามารถที่จะแรนดอมหรือว่าสุ่มได้จากการที่เราชนะ PVP นะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักเลยเราคือต้องเล่นชนะนั่นเองต้องเล่นชนะนะคะอันนี้ละกันลองดูมีน้องแมวด้วยที่เราแพ้อยู่บ่อยๆจะรอดไหมเนี่ยอุ๊ยตายไปแล้วอ่ะกรรมเมื่อกี้นะคะน้องแชมเปญเรายิงทีหลังนะแล้วก็ตายไปค่ะไม่เป็นไรเมื่อกี้คือนางฟรีซมาใช่ไหมเรายังไม่ใช้ของนะคะเดี๋ยวขอเน้นอัพผลึกมาขอเน้นอัพผลึกตอนนี้ก็เรียกน้องแชมเปญออกมาก่อนมีโอกาสยิงก็ยิงไปนะพี่ไผ่โอกาสยิงก็ยิงแฮะเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราพัดทีเดียวเตรียมตัวจะพัดแล้วอึ๊บช่วงนี้แหละค่ะไปฮะตอนนี้เลยพัดกลับตอนนี้แหละนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนมาเต็มขนาดนี้มาเต็มขนาดนี้ต้องชนะแล้วแหละต้องชนะแล้วแหละ yes เย้ดูซิว่าเราจะได้จิ๊กซอหรือเปล่านะคะมันเป็นการสุ่มนะเขาเอาแค่5อันเองนะแต่มันก็คงสุ่มยากอยู่อะไม่ได้โอ้โหปวดใจเหลือเกินชนะก็ยากแล้วยังจะไปให้จิ๊กซออีกนะโหดมากตัวโหดมากนะคะมีจนคิดด้วยแต่ไม่มีแชมเปญนะลองปะล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกแชมเปญออกมาให้เยอะที่สุดนะคะพวกจอมโจรคิดเนี่ยลุยก็จะพยายามเอาบราวออกมานะพยายามเอาบราวออกมาค่ะเพราะว่ารู้สึกมันจะแพ้ทางกันเนี่ยว่าไหมเฮ้ยมันแพ้ทางกันนะนี่เจอมิสไซล์ไปแล้วจอมโจรคิดเป็นไงล่ะจอมโจรคิดปะทะแชมเปญตอนนี้ทีมเขาเป็นจอมโจรคิดนะคะส่วนทีมเราเป็นแชมเปญนะคะไปฮะวิ่งกลับไปชุดใหญ่นี่ใส่ทุกอย่าง yesโอ้โหนี่จบกันตรงนี้เลยนะเป็นไงล่ะเฮ้ยให้มันรู้ส
ซะบ้างนะนี่ไงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายนะฮะนี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็ต้องชนะเท่านั้น PVP ชนะนะคะถึงจะมีโอกาสสุ่มได้ยากไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้จะเล่น PVP ต้องเล่นกับคนที่คิดว่าน่าจะเอาชนะได้หลักๆเลยนะคือเล่นกับคนที่น่าจะชนะได้ก่อนนะคะเลือกคนที่น่าจะชนะได้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีโอกาสที่จะสุ่มได้จิ๊กซอเลยนะคะคนนี้น่าจะได้อยู่ไหมไม่มีแชมเปญนะคนนี้ตอนนี้ถ้าให้เลือกนะพี่ปู่ก็เลือกคนที่มีจดคิดมากกว่าแชมเปญอะคนที่เล่นคนที่มีแชมเปญนี่ก็เล่นด้วยยากนะฮะมาคนนี้มีแมวน้องแมวมีแมวอะแมวก็บ่อยย่านนะแล้วจุดนี้มีแมวนี่ต้องเอาเปล่าออกมาเอาเปล่าออกมาเยอะๆเลยเป็นไงกระเด้งกลับกันไปกระเด้งกันไปถอยหลังกันไปแน่เป็นไงเออนี่เริ่มแข็งแกร่งนะเราเนี่ยเริ่มแข็งแกร่งคือเคล็ดลับนะคะก็พยายามปู่เปลี่ยนมาใช้ลูกะก็คือลูกะเนี่ยมันจะทำให้เราโจมตีเร็วขึ้นนะคะมันช่วยได้นะแล้วก็มีน้องบราวคอยช่วยอยู่นางก็กระเด้งกันต่อเนื่องไปชนะเลยเย้ yeah! เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเริ่มแข็งแกร่งจริงนะฮะได้ไหมอึ๊บไม่ได้อ่ะโอ้โหเพิ่งได้มาอันเดียวเองอะลุยต่ออุ๊ยคนนี้ไม่มีแชมเปญล่ะแปลกจังเลยแต่มีตัวนี้ด้วยแปลกมากๆนี่เอามาล่อปะเนี่ยแบบเอามาหลอกล่อปะเนี่ยลองดูดีกว่าลองดูนะฮะเห็นตัวแปลกๆอยากลองดูซะหน่อยปะอาจจะเก่งโคตรก็ได้นะใครจะรู้มีตัวนี้มีโคนันเฮ้ยโคนันที่เราเคยเล่นก็ชนะหมดนะบอกเลยมาโคนันใช่ไหมโคนันเหรอบ่อย่านดิโคนันเนี่ยอัพเร็วอัพผลึกเร็วเอ้าดันอมตะตอนนี้อีกปะโทษเราก็ไม่ได้ดูเนาะลุยแฮะนี่ยิงดิสไซน์2ครั้งเจออมตะ2ครั้งโกงปะเนี่ยฟีซะเลยไปฮะเทลไฟไปฮะไหนๆก็ติดมุมแล้วเทลไฟไปเลยยักไปโอเคโดนแล้วนะฮะโหเมื่อกี้ไม่โดนเอ้าไม่โดนมาหลายรอบอ
วิ่งกลับวิ่งกลับแล้ววิ่งกลับแน่สวนแบบนี้น่าจะชนะชัวร์คนนั้นแล้วไงโอ้โหห้าวมากช่วงนี้ yes เรียบร้อยจะได้แมจิกซอเนี่ยเฮ้ยขึ้นไดมอนด์แล้วนะฮะเมื่อกี้หล่นลงมานะแต่นอัพเกรดไปไดมอนด์3อีกรอบอ้าวแล้วก็ไม่ได้อ่ะโอ้โห4รอบเพิ่งจะได้เป็นรอบเดียวเองนะสำหรับตัวจิ๊กซอทำไมมันได้ยากได้เย็นอย่างงี้เนี่ยนี่แหละมันเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วไงก็ไม่ได้ให้กันง่ายๆเนาะอัลตร้ามาสเตอร์นะคะ1964คนนี้ไม่มีแชมเปญนะคะแต่ว่ามีบราวน์เค้กแล้วก็มีปืนสลุดด้วยแถมมีจบจนคิดด้วยแต่เราจะเล่นห้าวอีกแล้วห้าวตลอดรอดไหมห้าวแบบนี้ไปฮะเขามีบราวน์ก็เอาน้องบราวน์ออกไปด้วยลุยเปาใครจะเจ๋งกว่ากันมาต้องเอาเปาเขาให้ตายก่อนอะจริงเปาเอาเปาให้ตายค่ะตายไหมตายยังเปายังไม่ตายเลยเปาเราตายแล้วอะออกใหม่ก็ได้ออกไปใหม่ก็ได้ทำไมเบาเขาไม่ตายวะทำไมเบาฉันตายเนี่ยเดี๋ยวแปลกๆนะโอ้พัดแต่หัววันเลยพัดกลับสิรออะไรไปฮะหมดนะหมดเลยโอเคหมดเลยนะคะเรามาดูว่าเราจะเก็บได้หรือเปล่าจะเก็บได้หรือเปล่าอัดมุมไปเรียกทุกตัวที่มีเลยค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งอัพผลึกตอนนี้นี่เอาตัวออกมาก่อนยัดเข้าไปยัดทุกอย่างตัวไหนเอาหมูไปได้ยัดเข้าไปให้หมดอีกนิดเดียวโอเคชนะค่ะเฮ้ยชนะได้เลอค่ามากจะได้ไหมจิ๊กซอได้ yes โอเคได้จิ๊กซอมา2อันนะคะวันนี้นี่เล่นไป5ครั้งใช่ไหมเราชนะทั้ง5ครั้งเลยว้าวไฮโซมากชนะ5ครั้งเลยแล้วก็ได้จิ๊กซอมา2อันมาเช็คจิ๊กซอแป๊บแน่กดตรงนี้นี่นะคะเห็นไหมคะได้จิ๊กซอมา2อันนะคะแล้วก็ต้องเล่น PVP กันต่อไปอย่าลืมว่าต้องเอาชนะเท่านั้นด้วยนะคะเล่น PVP เอาชนะเท่านั้นแล้วก็ถึงจะสุ่มได้จิ๊กซอนะคะถ้าน้องๆเล่นแพ้เนี่ยก็จะสุ่มไม่ได้จิ๊กซอไม่มีโอกาสที่จะสุ่มจิ๊กซอเลยว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นต้องเอาชนะให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเลือกคนที่คิดว่าเราน่าจะชนะได้น่าจะดีกว่าเนาะเฉพาะช่วงนี้ถ้าได้จิ๊กซอครบแล้วค่อยว่ากันนะคะก็สำหรับโอกาสสุดท้ายของการเก็บสะสมจิ๊กซอนะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วมันจะหมดเขตวันที่31มีนาคมนี้หรือว่าวันศุกร์นี้นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครยังได้จิ๊กซอส่วนอื่นๆยังไม่ครบยังสามารถเก็บสะสมได้อยู่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยสะสมยังไงดูที่พี่กุ๊กกูได้นะคะเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยด้านหลังคลิปจะมีวิธีการเก็บจิ๊กซอส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3นะคะจะมีมาให้หมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงแล้วก็ยังเก็บสะสมไม่ครบรีบไปดูคลิปกันเลยแล้วก็รีบสะสมนะก่อนวันที่31มีนาคมนี้นะจ๊ะ
สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามกันฝากกดติดตามกันด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะพูดคุยหรือว่าอยากจะรีเควสให้พี่อุ๋กูทำคลิปแบบไหนเกมอะไรนะคะเข้าไปคอมเมนต์กันได้ที่ facebook.com/uukuchannel นะจ๊ะวันนี้อุ๋กูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลเลนเจอร์อย่าลืมเก็บสะสมจิ๊กซอยครบนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย